ทำไมนะไม่รู้ก็ยังไม่แจ้งนะไม่แจ้งเลยดีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปก็โอเคนะเรียบร้อยทุกอย่างถ้าประชาชนนะเรียบร้อยเห็นด้วยมีความถ้าเกิดความสงบต่างๆก็เปลี่ยนผ่านไปได้ดีนะครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะไปดีอยู่แล้วเราเดินไปข้างหน้าตลอดนะรัฐบาลก็พยายามทำงานทุกอย่างเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนคือตามที่ท่านนายกบอกว่าจะนำไปสู่การมีกษัตริย์องค์ใหม่พอมีกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยมันทำให้การเดินหน้าตามรถแมพของรัฐบาลเนี่ยมันจะมีผลอะไรสะดุดอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเดินตามปกติไปก็ต้องเดินไปอย่างเงี้ยนะเดินไปเรื่อยๆนะนอกจากว่ามีสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่คือการกำหนดรถแมพของรัฐบาลของคสช.ที่กำหนดว่าจะเดินไปอย่างนี้สถานการณ์ผมก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าถ้าผมรู้ผมก็บอกแล้วดิเพราะผมไม่รู้สถานการณ์ข้างหน้าคุณรู้ไหมล่ะคุณเดินไปทั้งเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะไปโดนใครเขาชกปากก็ได้ผมไม่รู้หรอกมันไม่แน่หรอกไม่รู้ไม่เป็นผมไม่พูดยังไม่รู้เพราะว่าของเดิมเป็นยังไงก็ว่าเดินไปอย่างนั้นนั่นแหละนะครับพยายามที่จะเดินไปตามนั้นเพราะมันมีขั้นตอนการดำเนินการอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญออกแล้วจะต้องทำกฎหมายลูกจากกฎหมายลูกแล้วต้องออกอย่างเงี้ยนะมันมีขั้นตอนอยู่แล้วนะเพราะมันปีตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงที่จะมีการออกกฎหมายลูกถ้าดูมันจะมีปัญหาไหมครับก็ไม่เห็นมีเนี่ยตอนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรนะก็เดินไปก็เดินไปเรื่อยไม่ผมก็จะถามผมรู้ไหมก็ไม่ทราบไม่รู้ถามผมก็ไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ไงเพราะผมไม่ได้เป็นคนกำหนดนะเป็นคนนะต้องก็แล้วแต่ทางสนช.ทางกรท.เขานะเขาจะทำให้เกิดความหมดเขาต้องพูดคุยกันนี่นะครับและตอนนี้อยู่ในช่วงการทำความหมายโลกที่เตรียมไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองมีโอกาสที่จะให้พรรคการเมืองสามารถประชุมพรรคได้หรือเปล่าครับไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีก็ยังไม่ได้กำหนดว่าเวลาเลือกตั้งจะกำหนดเมื่อไหร่ก็ต้องรอแล้วก็รอออกมาก่อนกรทก็เป็นการกำหนดกติกาอย่างเดียวคือฝ่ายการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดกติกาครับก็ใช่ที่กรทก็เหมือนกันก็จะให้การฝ่ายการเมืองมาไงเขาก็เรียกมาทั้งประเทศนะฮะกรทไม่ใช่ฝ่ายผู้เล่นหรอกก็เขาฝ่ายกฎหมายไงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่รับรู้เหรอมันชัดเจนอยู่แล้วนะมันชัดเจนอยู่แล้วจะไปเรียกคนทั้งประเทศมาพรรคการเมืองทุกพรรคมากำหนดนะมันกำหนดได้ไหมได้ไหมก็เล่นถามไงเราก็ถามกลับไปไงก็ถามมาเราก็ถามกลับไปฮะได้ไหมล่ะอ้าวไม่รู้แล้วถามทำไมอ่ะเราก็ตอบไม่รู้ก็ถูกแล้วไงใช่ไหม